ันดับแรกเนี่ยก็คืออาจจะสังเกตว่าเอ๊ะเรามีถุงใต้ตาหรือเปล่าในคนที่มีถุงใต้ตาถ้าเกิดสมมติยิ้มแบบสุดๆเลยนะครับแล้วถุงใต้ตาเนี่ยมันมีการแบบดูขยับเข้าไปได้นะอันนี้ผมก็จะแนะนำว่าสามารถฉีดฟิลเลอร์ได้นะแต่ในกรณีที่เอ๊ะเราไม่ได้มีถุงใต้ตาแต่ใต้ตามันดูแบบร่วงลงมาแต่ดูของหมอก็ได้อันนี้หมอฉีดมาแล้วนะแต่ก็ยังขาดอยู่นะครับเนี่ยถ้าในส่วนของหมอเนี่ยจะพบว่าของหมอเนี่ยหน้าแก้มหมอเนี่ยดูสุดนิดนึงนอกจากนี้แล้วก็ยังมีขีดๆแบบนี้ถ้าลองทำแบบนี้ดึงไอ้ดันจากฐานหน้าแก้มนะฮะแล้วดึงอย่างนี้ถ้ามันยังไปได้อีกหมอคิดว่าฟิลเลอร์สามารถคอลเลกได้ใดๆก็ตามเราต้องกลับมาดูที่ประโยชน์ของฟิลเลอร์ครับคือฟิลเลอร์เนี่ยถูกผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยปัญหาต่างๆถ้าในกรณีต้าตาเนี่ยหมอจะค่อนข้างแนะนำว่าควรทำฟิลเลอร์ก่อนอย่าเพิ่งตัดโอกาสตัวเองแบบข้ามสเต็ปไปผ่าตัดเลยถ้าเกิดสมมติฟิลเลอร์มันสามารถคอลเลกได้คิดง่ายเลยมันเจ็บตัวน้อยกว่าจริงๆครับผม